ฟังแล้วมันก็อาจจะไม่มีอะไรที่ต้องน่าตกใจนะคะเพราะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกปารีสเกมเนี่ยทีมที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ย4ทีมสุดท้ายของการเข้ารอบตัดเชือกเนี่ยเป็นทีมที่มีอันดับโลก1 2 3และ4โอ้โหสุดยอดก็ไม่แปลกนะอ่ะไม่แปลกทีมอันดับที่1ของโลกนะเวลานี้นะคะก็เป็นอิตาลีอิตาลีก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะชนะเซอร์เบียเมื่อคืนนี้นะคะตี2เนี่ยอิตาลีชนะเซอร์เบียไปแบบ3โบอะอิตาลีทุบเซอร์เบีย3โบโค้ชกุยเดนตินี่ออกมาพูดเลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนอะไม่ต้องโทษนักกีฬาไม่ต้องโทษบอสโควิดไม่ต้องโทษอ็อกมือเซตของเขาหรือไม่ต้องโทษนักกีฬาในทีมเลยโค้ชกุยเดนติบอกว่าโทษผมคนเดียวก็พอเพราะพวกเขาเนี่ยทำเหรียญมากมายเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่มีอะไรที่ต้องผิดผมผิดคนเดียวและผมยอมรับผิดในครั้งนี้คนเดียวเท่านั้นก็มันอาจจะเป็นฟอร์มที่แฟนๆวอลเลย์บอลไม่ได้คาดคิดว่าเฮ้ยเซอร์เบียจะแบบโบเลยนะอิตาลีจะทุบเซอร์เบียโบขนาดนี้3โบเซอร์เบียได้เซตสักหน่อยก็ดีแต่นี่ไม่ได้เลยนะคะทีมที่เข้ารอบ4ทีมอันดับที่1ของโลกก็คืออิตาลีค่ะเพราะว่าชนะเซอร์เบียอันดับที่2ของโลกค่ะที่เข้ารอบ4ทีมก็คือบราซิลค่ะบราซิลเมื่อวานนะคะแข่งกับโดมินิกันค่ะทุกคนไม่มีอะไรที่ผิดคาดไปนะคะเพราะว่าแฟนๆวอลเลย์บอลก็มองออกอยู่แล้วว่าบราซิลอะแทบจะผิดพลาดน้อยคือหมายถึงว่าการแข่งขันน่ะในปีนี้ค่อนข้างที่จะคงที่มาตรฐานของบราซิลตลอดโดมินิกันเมื่อวานก็สู้กับบราซิลแบบสุดยอดแล้วคือสู้สุดจริงๆนะคะแต่ด้วยความนิ่งประสบการณ์ของบราซิลเห็นได้ชัดเลยว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์การมาถูกจุดในตำแหน่งบอลตรงนี้ที่บราซิลอ่ะมีมากกว่าโดมินิกันเท่านั้นเลยนะคะทำให้บราซิลก็ชนะโดมินิกันไป3โบเหมือนกันค่ะอันดับ1ของโลกอิตาลีอันดับ2ของโลกบราซิลเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วอันดับที่3ของโลกตุรกีค่ะตุรกีก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแต่เป็นเข้ารอบแบบอีกนิดเดียวละอีกนิดเดียวตุรกีก็มีสิทธิ์แพ้ได้แล้วนะเมื่อวานเนี้ยคือตุรกีแข่งกับจีนค่ะตุรกีแข่งกับจีนเมื่อวาน5เซตเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าเซตที่5ก็คือเกือบไปแล้วนะคะแต่ก็อยู่ที่จังหวะจริงๆทุกคนไม่ได้บอกว่าแบบหูจีนไม่เก่งขนาดนั้นแล้วตุรกีชนะได้คืออยู่ที่แบบบางลูกบางจุดบางอารมณ์บางสภาพจิตใจที่แบบกดดันบางทีเสิร์ฟออกไปในช่วงเวลาที่ไม่ควรเสิร์ฟอะไรแบบนี้มันอยู่ที่จุดนี้จริงๆนะคะตุรกีก็เอาชนะจีนมาได้เมื่อวานก็คือ3ต่อ2เซตเลยเอเชียของเราก็ตุบไปหมดเลยนะคะบ๊ายบายนะเอเชียเนี่ยค่ะตุรกีอันดับที่3ของโลกก็เข้า4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยและอันดับที่4ของโลกนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะทีมอันดับที่4ของโลกก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายสหรัฐอเมริกานะคะแข่งกับสาวโปแลนด์ค่ะโปแลนด์ก็ถูกทุบโบเหมือนกันสหรัฐชนะโปแลนด์ได้3ต่อ0เซตเลยนะคะคือก็หวังอยู่นะหวังให้โปแลนด์ได้เซตสักหน่อยสัก1เซตอะไรอย่างเงี้ยสัก2เซตเพราะว่าโปแลนด์ก็ดูเป็นทีมที่แก้เกมเก่งอะแต่รู้สึกว่าโปแลนด์อะเหมือนมากับโชคด้วยปะคือโปแลนด์รู้สึกว่าโชคไม่ค่อยไปถึงฝันไปถึงฝั่งอะไรเท่าไหร่เลยนะรู้สึกได้ว่าโปแลนด์มาดีทุกทัวร์นาเมนต์เลยแบบนักกีฬามั่นโค้ชมั่นแก้เกมดีสลับผัดเปลี่ยนตัวค่อนข้างดีนักกีฬาก็ศักยภาพดีระดับโลกทั้งนั้นอะแต่โปแลนด์เหมือนยังไปไม่ถึงไม่รู้มันติดอะไรสักอย่างสำหรับโปแลนด์นะคะทำให้สหรัฐเนี่ยก็ทุบโปแลนด์3โบไปเลยค่ะเมื่อวานดังนั้น4ทีมสุดท้ายของวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมนะคะ1อิตาลี2บราซิล3ตุรกีและ4สหรัฐค่ะก็คือเป็นทีมที่มีWorld Rankingอันดับโลก1 2 3และ4โอ้ my god โปรแกรมการแข่งขันรอบ4ทีมนะคะเราจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะวันพฤหัสที่8 3ทุ่มสหรัฐจะเจอบราซิลนะคะและวันศุกร์ที่9ตีหนึ่งก็คือคืนวันพฤหัสคืนวันพรุ่งนี้นั่นแหละพฤหัสเข้าวันศุกร์เนี่ยตีหนึ่งอิตาลีเจอตุรกีค่ะถ้าใครแพ้ก็มาแข่งกันเพื่อคว้าอันดับที่3นะคะถ้าใครชนะก็ขึ้นไปแข่งกันเพื่อคว้าตำแหน่งเหรียญทองโอลิมปิกค่ะทุกคนลืมบอกนะคะ4ทีมที่เข้ารอบการแข่งขันในโอลิมปิกเนี่ยรอบตัดเชือก4ทีมเนี้ยแล้วก็เป็นอันดับที่1ถึง4ของอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงด้วยมีดรีกีนี่คือแบบก็คือจุกๆกันทั้งนั้นเลยนะจริงอิตาลีนี่
คว้าแชมป์ Nation League ที่ผ่านมาเลยนะคะรวมไปถึงเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกอีกนะคะส่วนบราซิลที่อันดับ2ของโลกเนี่ยเป็นรองแชมป์โลกนะคะแล้วก็รองแชมป์โอลิมปิกในครั้งที่แล้วที่โตเกียวเกมนะคะและอันดับ4 Nation League ปีล่าสุดส่วนตุรกีอันดับ3ของโลกเนี่ยเป็นแชมป์ Nation League ปี2023นะคะเป็นแชมป์ยุโรปอีกแล้วก็อันดับ5ของโอลิมปิกโตเกียวรอบที่แล้วและอันดับ6 Nation League ปีล่าสุดและอันดับ8ชิงแชมป์โลกส่วนสหรัฐอเมริกาค่ะทีมอันดับที่4ของโลกเนี่ยเป็นแชมป์โอลิมปิกในปีที่แล้วนะคะโตเกียวเกมเนี่ยในหมายถึงในรอบที่แล้วนะแล้วก็อดีตแชมป์เนชั่นลีก3สมัยซ้อนและอันดับ7เนชั่นลีกปีล่าสุดคือแต่ละทีมอ่ะเป็น4ทีมที่อ่ะโอเคแล้วแหละเป็นอันดับ 1-4 ของโลกด้วยสมควรแล้วแหละสมควรแล้วที่เข้าไปในรอบ4ทีมนะคะรอดูว่าใครจะได้แชมป์โอลิมปิกเกมวอลเลย์บอลหญิงในปีนี้ค่ะทุกคนคิดว่าใครอิตาลีบราซิลตุรกีสหรัฐลองเรียงมาดิเรียงให้แอดดูหน่อยว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3และอันดับ4ใครอิตาลีบราซิลตุรกีสหรัฐอเมริกาหรือว่าการเรียงลำดับในแชมป์โอลิมปิกเนี่ยจะเหมือนกับการเรียงลำดับอันดับโลกของพวกเขาอีกหรือเปล่าโอ้ถ้าแบบนั้นนี่เป็นประวัติศาสตร์หลายเรื่องเลยนะของปีนี้นะคะรอลุ้นกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้4ทีมสุดท้ายเข้ารอบตัดเชือกนะคะในวอลเลย์บอลหญิงปารีสเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนห้ามพลาดนะถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ True ID ค่ะ